วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเด Daily d o ดสโลการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตริวงษ์สุวรรณนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับแล้วหลายประเด็นซึ่งท่านได้พูดถึงก็เกี่ยวกับการเมืองท่าน,นั้นพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดถึงท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับและการการหาเสียงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มกันที่รองนายกพลเอกประวิ การเมืองแล้วก็ดรทักษิณครับกังวลคาอยิ่งใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยทางรัฐบาลเองก็โดยเฉพาะตัวท่านตัวท่านนายกหรืออะไรเงี้ยผมผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เล่นการเมืองเจ้าเอาผมไม่เกี่ยวเลยแม้ไม่ได้เล่นแต่ว่าทางคอสชเองก็จะถูกจิบประเด็นขุดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีไม่มีกขาพูดคอสชไม่เคยทําอะไรที่ผิดทุกอย่างทําประชุม ประชุมร่วมกันเสนอทำแต่ละเรื่องทุกอย่างทุกเรื่องทำไปตามตามตัวบทกฎหมายทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยที่จะนั่นเนี่ยคนเกี่ยวกับทั้งทุกพัคอ่ะแต่ว่าภาคของเขาเองด้วยภาคตรงข้ามด้วยที่เขาพูดน่ยพูดให้กระทบกระเทือนทั้งนั้นน่ะใช่ไหม ใช่หรือเปล่ากกตต้องทำหน้าที่ใช่หรือเปล่าตอนนี้กระทุงกกทกระทุ้งกระทุ้งกกทใครกระทุ้งกระทุ้งกันหนจคุณกระคุกกดูสิว่ามันเกี่ยวข้องไหมครับพูดนีพูดอย่างนี้มันเกี่ยวข้องทุกพัก่ะพักเขาด้วยแล้วพักเราด้วยพักเราคระพักเราคอใครครับพักเราก็คือพักรัฐบาล เเข้ามาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกันมากๆเวทีคุยกับพรรคการเมืองนี่อาจจะไม่เกิดได้ไหมคะอะไรนะเคลื่อนไหวกันมากๆเนี่ยถ้าเกิดมันมีความปั่นป่วนมากทางการเมืองเวทีเวทีคอสชเลือกตั้งเวทีคอสชที่ไปเลือกตั้งเลือกแน่นอนเลือกกลุมสีกุมภาแน่นอนแน่นอนถามอยู่นั่นน่ะถามเรื่องเวทีลงพักเลื่อนไหวทางการเมืองเป็นยังไงบ้างท่านเอาการเมืองก็ดูเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเลย ก็มีการพูดจาไปก็ว่ากันไปก็แต่แต่ละความคิดทักษิณอยู่นอกประเทศยังพูดถึงพรรคทาไมไม่ไปพูดมาทาไมไม่ไม่ถามบ้างอ่ะคิดว่าคาพูดของท,ทักษิณเนี่ยมาพูดถึงเรื่องพรรคพรรคของเขาอ่ะฮะคิดว่ามีผลกระทบอะไรกับการที่เอาพูดว่าพูดผิดหรือเปล่าดีกว่าอันนี้ต้องให้กรกรตอ่า ก็จะเม่โถามอะไรผมแหะก็ต้องให้กรกตก็ขีดดูสิอ่าพูดอย่างเงี้ยอ่าทาไมไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยในฐานะฝ่ายฝ่ายความมั่นคงนี่เข้าข้างแล้วนี่ในฐานะที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคิดว่าคําพูดของุทักสิ่งที่พูดมาเนี้ยมันมีผลกระทบกับกําลังที่จะไปสู่การเลือกตั้งของไทยไหมคะอ้าวก็คิดว่าคุณคิดว่ามันมีเกี่ยวข้องมาและคุณคิดว่าเกี่ยวข้องมาใช่ไหม ก็พูดพูดทางเงี้ยเอแล้วไม่ไม่ถามอะไรเงี้ยถามพูเนี่ยค่ะฮะก็ฉันพูดก่อนในนี้ถามเออโธไม่ทางสั่งไม่ได้สั่งกตอไม่ได้กตทอทาเองจะไปสั่งเขาได้ยังไงคณะความมั่นคงที่ดูแลความสงบเนี่ยมองว่ามันจะเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเขาไม่จะเกี่ยวเกี่ยวเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองเรื่องของความได้ที่นั่งอะไรเขา เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรตอน,นั้นน่ะผมไม่เกี่ยวแล้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองก็ทําให้ความมั่นคงเดือดร้อนไม่ใช่เหรอคะก็มันหยุดไปสี่ปีแล้วคิดว่าที่หยุดสี่ปีนี้หยุดจริงหรือว่าแค่สลบคะเก็สลบก็ดีสลบไปเลยก็ได้สลบไปเลยก็ได้อ่ถ้าสุดท้ายเนี่ยพ,พักเพื่อไทยกลับมาช้าั้งอีกครั้ง,งมันจะกลายเป็นว่าคอตสอช่ารพูด ก็คุณคิดเอาสิคุณคิดเอาเองสิคุณคิดอ่ะคุณคิดเอาเองสิคุณมาถามอะไรผมอ่ะเอาคิดด่ายอ่ะก็คุณเนี่ยคุณคิดโถคุณก็คิดเอาเลยเอาคุณว่าราได้สามร้อยคุณก็บอกว่าสามร้อยั้นเขียนชั้นเคียนนัว่าเขาได้สามร้อยคุณรู้บอกว่าสิคถามเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดคดีของคุณทักษสิ่งเรื่องที่ดินรัชดาหมดอายุความนี้ค่ะ ตรงนี้นักการเมืองจะทําเป็นแบบอย่างไว้ถ้าทําผิดแล้วก็หนีออกนอกประเทศแล้วก็รอให้หมดอายุความดูเหมือนกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ไหมคะหมดอายุความมันตัดสินไปแล้วนี่ตัดสินไปแล้วจะหมดอายุความยังไงหมดอายุความตามในการติดตามเลานินคดีมันเป็นอยู่ในช่องของกฎหมายเก่าอันนั้นอ่ามันก็ถือกฎหมายใหม่มันไม่ได้อยู่แล้ว มันต้องยกประโยชน์ให้จำเนย้อไปเงี้ยไม่มำประปยกได้ไงเพราะว่ามันเียอายุความแะมันมีมันก็มีความอายุใหม่ของใหม่เยอะแยะท <c oughs> ี่ยังไม่มีอย่างแคสขอบุลยิ่งรักนี่ไม่มีสิทธิหนีได้ตายก็หนีไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้คุณคุณจะไปว่าเขาตายยังไงแล้วหมายถึงหมายถึงถ้าถ้าอายุความก็คุณก็รู้อยู่แล้วคุณจะมาถามผมทําไมคุณก็เขียนไปคุณมาถามผมทําไม มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับทักษิณอีกไหมคะไม่มีไม่มีก็มีอยากอยากให้คุณพูดคุณพูดลยพูดที่ว่าเขาที่ว่าเขาทําเนี่ยเขาพูดตั้งเนี่ยว่ามันจะทบกระเทือนต่อความความคมบ้านคงยังไงอย่างเงย คุณช่วยเขียนทีนะก็ตอนแรกก็อยากจะเขียนเยอะๆแต่กลัวว่าจะเป็นการถูกมองไปให้ค่าอะไรอย่างนี้อีกเพราะว่าใี่โยกเคยบอกว่าอย่าไปถามเลยมากให้ค่าให้ราคาแล้วก็ก็อย่างว่านะอันนี้ในฐานะฝ่ายความมั่นคงมองอย่างนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าวันที่สิบหกนี้สิ่งก็จะเคลื่อนไปอีกรอบมันก็เคลื่อนมันเคลื่อนตลอดน่ะอื่าเคลื่อนตลอดน่ะก็เท่าที่สี่ปีมาไม่มีวันไหนหยุดนะ ถ้าผมจับปากกาแล้วจดสิ่งที่ท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยวงสุวรรณพูดเนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็คือคอสชอสั่งอะไรกรกตไม่ได้ประเด็นที่สองก็คือดูเหมือนว่ากระทุ้งให้กรกตเนี่ยจับตาดูพฤติกรรมของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและการให้สัมภาษณ์ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพรรคการเมืองในฝั่งฝั่งอะไรดีฝั่งฝั่งประชาธิปไตยหรือฝั่งฝั่งเพื่อนะฝั่งเพื่อ,อ อีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือท่านย้ําอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซนแบบที่ราคาญผู้สื่อข่าวว่าทําไมย้ําถามอีกนักถามนักถามหนายี่สี่กุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยกับบิ๊กป้อมเรื่องนี้นะฮะก็ไม่รู้ทําไมว่าผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบจะต้องไปถามเรื่องยี่สี่กุมภาพันธ์ซ้ําแล้วซ้เาเล่าเขาไม่เลื่อนแล้วจบแล้วเรื่องนี้เลิกถามได้แล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าผู้สื่อข่าวมีศักยภาพในการยั่วบิ๊กป้อมได้ เก่งทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีคิดถึงบิกบ๊กตู่บิ๊กตู่ไปไหนวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครประชุมคอรมอนวันวันพุธนะไม่รู้เรามีภาพบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้หรือไม่นะท่านนายกรัฐมนตรีทํางานวันนี้มีเข้าใจว่ามีการประชุมแต่ว่าภาพที่คาดมาเป็นภาพที่ท่านไปปลูกต้นไม้นะฮะ คือคือวันนี้มันมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้โดยที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันนี้ผมก็เพิ่งทราบวันนี้เป็นวันรักต้นไม้แห่งชาตินะฮะก็เลยคัดภาพมาให้ดูกันสำหรับคนที่คิดถึงบิ๊กตู่นะครับคิดถึงนายกรัฐมนตรีในช่วงสุดสัดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นบรรยากาศในการหาเสียงช่วงวันหยุดของรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในพักพลังประชารัฐคุณสนธิรัตน์สนธิเจริญวงศ์นะครับ นั่นคือลีลาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เลขาธิการพักพลังประชารัฐส่วนคุณอุตมะสวนยนต์นะครับก็บอกว่าทำงานด้านการเมืองในรอบนี้จะไม่เป็นการสืบทอดอำนาจให้ใครทั้งสิน้นผมแค่นั่งคิดว่าพอถึงเวลาพอมีการเสนอชื่อแคนดิดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐเนี่ยถ้าไม่เสนออย่างน้อยพลเอกประยุทธ์หรืออย่างน้อยพลเอกประวิทย์หรืออย่างน้อยดออรสมคิดเนี่ยนะฮะ ถ้าพลังประชารัฐไม่เสนออย่างน้อยหนึ่งในสามคนเมื่อกี้นี้สมบผมถือว่าเสียของนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สืบทอดอะไรให้ใครแต่ว่าถ้าไม่ได้เสนอหนึ่งในสามเมื่อกี้นี้เป็นแคนาเดนนายกสมบผมพอปอชรเสียของต้องเสนอหนึ่งในสามบิ๊กออกเตอร์สมคิดบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแค่นั้นเสนอคนอื่นไม่มันพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับจะพูดถึงเรื่องของอการเลือกตั้งที่อัฟกานิสถานด้วย แล้วก็พันธมิตรด้วยกครู่พักชาติไทยพัฒนาจะมีการประชุมพักในวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับถือว่าพักนี้เนื้อหอมมากหนึ่งในเหตุผลที่เนื้อหอมแล้วก็มีอดีตสวาสวส่วนหลายคนเตรียมที่จะตบเท้าเข้าไปที่พักชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นพักซึ่งอยู่ตรงกลางจริงๆตรงกลางในแบบที่เขาไม่อยากที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลน,นี้ไม่ได้อยากที่เป็นศัตรูกับพลังประชารัฐไม่ได้อยากที่เป็นศัตรูกับ ฝั่งของพรักเพื่อไทยหรือหรือฝั่งประชาธิปไตยทั้งหมดแนวร่วมของเพื่อไทยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันมีความสับสนกัอนอยู่ผมเห็นคุณประสานมรกิพิทักษ์ถามประเด็นนี้มาที่ฝั่งประชาธิปไตยว่าเฮ้ยตกลงแล้วฝ่ายไหนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกันแน่เนี่ยคือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันคือฝ่ายซึ่งถูกยึอดอานาจในปี49และปี57 แล้วแนวร่วมของฝ่ายนั้นคือฝ่ายที่ต้องการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ที่มันค,คล้ายๆกับรัฐมนูล2,140มันก็ประมาณนี้แหละฝ่ายเลือกตั้งนิยมเลือกตั้งนิยมก็คือก็คือฝ่ายประชาธิปไตยส่วนถ้าคีถ้าคุณมีบทบาทในการที่จะขัดขวางการเลือกตั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งเคยเกิดขึ้นในปี49จนถึงปี57เนี่ย หรือคุณมีส่วนร่วมในการยกเลิกการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยยกเลิกผลการเลือกตั้งเนี้ยยุบพักอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยชาติไทยเนี่ยอยู่ฝั่งประชาธิปไตยไหมอยู่ชาติไทยเขาเป็นเหยื่อของฝั่งไม่เอาประชาธิปไตยในเหตุการณ์การยุบพักเขาเคยโดนมาแล้วแต่ว่าเขามีสปปริตมากพอที่จะเข้าใจมุมมองของของแต่ละฝ่าย ในสมรภูมิของการแข่งขันซึ่งเป็นการเมืองไทยในยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพพสิทธิ์เขาบอกว่าให้ให้คนซึ่งมีส่วนร่วมในการเป็นชนวนเป็นเงื่อนไขซึ่งจะนําไปสู่การการยึดอานาจเนี่ยในปี5-7แล้วในปี4-9ผมไม่แน่ใจว่าคุณพิสิทธิ์เขาต้องการให้คนคิดไปถึงบทบาทของพันธมิตรประชาชนพรประชาธิปไตยกปปสหรือการคว่ำบาตรการเลือกตั้งโดยประชาธิป,ปัตย หรือคนพิเศษเขาต้องการให้คนคิดไปถึงคนซึ่งโดนยึอดอำนาจว่าคนที่โดนยึอดอำนาจเนี่ยเป็นฝ่ายที่เป็นเงื่อนไขในการโดนยึอดอำนาจเองจริงๆแล้วในในบางประเทศเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยและฝั่งขัดขวางประชาธิปไตยเนี่ยมันชัดนะในกรณีของอัฟกานิสถานมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาพยายามที่จะมีการเลือกตั้งมาเนี่ยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนเนี่ย250ที่นั่งเนี่ยมีผู้ลงสมัครจะเป็นสสที่อัฟกานิสถานเนี่ย2,500คนเนี่ย เขามีความพยายามที่จะจัดการเลือกตั้งมาเป็นเวลาเกือบ4ปีต้องเลือกตั้งตั้งแต่ปี2015มาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะเพิ่งจะจัดได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกปฏิบัติงานเนี่ยประมาณ50,000ถึง7 0็ดหนายและฟุตเทจที่คุณได้เห็นอยู่ตอนนี้คือฟุตเทจซึ่งทีมงานของรายการ The Daily Dose เนี่ยต้องเซ็นเซอร์เอาภาพเอาภาพคนโดนยิงโดยทำร้ายร่างกายแล้วก็ โดนเข็นบนเตียงเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องตัดเซ็นเซอร์ไปเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศในการเลือกตั้งซึ่งมีฝ่ายที่ขัดขวางการเลือกตั้งที่ใช้การก่อการร้ายหลักๆก,ก็คือกลุ่มตาลีบานฝ่ายไม่เอาประชาธิปไตยในประเทศอัฟกานิสถานเขาเล่นบทบาทเขาชัดในการก่อการร้ายและการขู่ที่จะเอาชีวิตคนที่ไปใช้สิทธิ์เขาทำอย่างนั้นมาเป็นเวลาเกือบสี่ปีแต่ว่าในวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตย ที่นูนชนะและการเลือกตั้งจัดได้เกือบที่จะสำเร็จประกันสครูช่วงหน้ากลับมาฟังจากฟังของเพื่อไทยว่าเอาอย่างไรกันแน่กับอนาคตในช่วงเดลี่เมโมมีแต่รองนายกรัฐมนตรีพูดพาดพิงดรทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปถึงการให้สัมภาษณ์เ h k ของอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะอันนี้มีซับไทเติลด้วยจะได้เข้าใจว่าคุณทักษิณพูดอะไรไปบ้างซึ่งมัน มันฮือฮาเหลือเกินหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยท่านวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองและการเลือกตั้งลองฟังอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีดูฮร If the pro-democracy camps are much bigger than 300 seats out of 500 in the member in, in the lower house, a government cannot cannot run because it's become minority government under budget scrutiny, no confidence debate. These senators cannot be included. So the government can be uh, collapsed in a few weeks, not months. I'm not really uh, ambitious to go back for, for politics, unless it's I can help the country and the people that supporting me, they need me, I can do something better for them, that's, that's all. สามรอยเนี่ยถ้าวิเคราะห์จะตีความเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยนะสามรอยในที่นี้คือคือถ้าให้ผมตีความสมมุติว่ามีไทยรักษาชาติด้วยก็คือเพื่อไทยบวกไทยรักษาชาติบวกเพื่อธรรมบวกเพื่อชาติบวกเสรีรวมไทยแล้วก็อาจจะบวกอนาคตใหม่ด้วยคือมายความว่าต้องสามร้อที่นั่งบวกฝั่งประชาธิปไตยทั้งหมดหรือจะบวกชาติไทยพัฒนาหรืออะไรก็ได้ที่ที่ไม่ได้ไปคอมมิตกับฝั่ง ซึ่งไม่เอาประชาธิปไตยผมตีความอย่างนั้นนะก็แล้วแต่แต่ผมมีคําถามคําถามหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยจะให้เลือกพักไหนกันแน่ไทยรักษาชาติเพื่อชาติเพื่อทำหรือเพื่อไทยผมก็ยังงงๆอยู่นะฮะอันนี้ฟังคุณไปตองแห้งวิเคราะห์ให้ฟังในช่วงใบตองแห้งเอาแน่ก็ยังงงอยู่ก็เดี๋ยวรอดูกันลวกันอนาคตของพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรนะครับคุณภูมิธรรมเวชชัย,าชายให้รายเลยอีกครั้งอันนี้ทั้งหมดเตรียมตัวไปสู่สุดสัปดาห์นี้ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาสุดสัปดาห์นี้วันศุสคัญเเพื่อไทยนยน วันอาทิตย์คือวันสำคัญ28ตุลาคมลองฟังคุณภูมิธรรมเลขาธิการพรรคผมยังไม่เห็นพักไหนชัดเจนสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าอย่างขนาดเนี้ยเรื่องสามรายชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ จะเกิดขึ้นเมื่อกฤษฎีการเลือกตั้งออกนะครับเพราะนั้นตามกฎหมายเขาก็รอตรงนั้นไอ้ตรงนี้จะใครจะเสนอใครจะอะไรกันก็เป็นเรื่องที่คิดกันไปเองต่างๆนั้นาไม่ไม่มีกฎหมายได้รองรับเลยนะครับนี่ความเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายก็อนุญาตให้ชัดเจนจนกว่าจะถึงวันที่10ธันวานะครับซึ่งซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดที่คุณจะต้องดำเนินการตามกระบวนการต่าง แล้ว,วันนี้ก็หลายพรรคก็เพิ่งเริ่มชัดหลายพรรคก็ยังอยู่ในกระบวนการคัดเลือกกันอยู่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็กําลังเลือกตั้งกันอยู่บางพรรคการเมืองก็ได้เริ่มแล้วก็สรุปไปแล้วก็เป็นกระบวนการปกติเลยนะผมผมคิดว่าไม่ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกผิดปกติหรือแตกต่างกันไปเพราะนั้นขณะนี้พรรคกำลังปรับตัวภายในหนึ่งเดือนนี้จะต้องดำเนินการปรับกระบวนการของพรรคให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทุกพรรคก็กำลังดำเนินการขนะ ทุกคนที่มีหัวหน้าพักที่เห็นอยู่ก็เป็นหัวหน้าพักรักษาการทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าพักจะชัดเจนตั้งแต่ภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยทุกทุกพักจะเริ่มค่อยๆทยอยแล้วก็ชัดเจนอย่างพักภูมิใจไทยก็เพิ่งชัดเจนไปเมื่อไม่ไมกี่สัปดาห์นี้ที่ผ่านมานี่เป็นเรื่องกระบวนการปกตินะฮะเพราะนั้นเวลาที่คิดไปในบางทีบางท่านก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาก็เป็นการคิดคำนึงไปเองคิดว่ากระบวนการทั้งหมดยังเป็นกระบวนการปกตินะครับขณะที่เลือกหัวหน้าพักเลือกกรรมการารพักได้แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับมีอิสราเมื่อไหร่ก็จะเสนอสามนายกให้พิจารณาก็เป็นไปตามกระบวนการทำไมจะต้องไปถึงมือท่านนายกทักษิณล่ะครับเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องภายในพรรคนะครับเป็นเรื่องสมาชิกพรรคเป็นเรื่องที่กรรมการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกพรรคที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ที่ตัดสินครับเรื่องการกลัวการยุบพักเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายต่างๆเนี่ยคิดและมะโนกันไปเองนะ คิดไปตามคักคิดความคิดคำนึงของตนเป็นเรื่องหลักนะครับการที่ผู้แทรนราษฎรอดีตผู้แทรนราษฎรนักการเมืองบุคคลต่างๆใครอยากจะไปทําอะไรเนี่ยเป็นสิทธิที่จะทําได้นะครับประชาชนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะเดินทางไปไหนๆก็ได้ไปไปทาอะไรก็ได้กฎหมายก็พูดถึงการครอบงำกิจกรรมทางการเมืองพักนั่นหมายความว่ามีการประชุมพักมีการเข้ามาสั่งการภายในพักมีอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นใครจะไปเจอใครยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวล พักเพื่อไทยวันนี้ไม่มีความกังวลใจอะไรนะครับว่าเราไม่ได้เคยทําอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยเราสามารถยืนยันและก็ตรวจสอบได้เพราะฉนั้นไม่เคยมีความกังวลว่าจะถูกยุบพักไม่เคยมีความกังวลว่าพักเราจะมีความปน่ปบวนอะไรหากมีการดําเนินการถ้ามันเป็นการกระบวนการที่กระทําไปโดยที่ไม่เป็นความเหมาะสมหรือถูกต้องหรือชอบธรรมตามเหตุเนี่ย ผู้กระทําก็ต้องรับผิดรับผลลงนั้นไปเองเพราะนั้นผมคิดว่าเราพร้อมที่จะยืนอยู่ให้สารสชนได้ตรวจสอบรับรู้แล้วก็สิ่งที่เราทําทั้งหมดวันนี้ยังอยู่ในกรอบของกฎหมายเราถูกพิพากษ์วิจารณ์ด้วยซ้ําไปว่าเอ๊ะกลัวกฎหมายมากจนเกินไปหรือเปล่าไม่ทํานู่นไม่ทํานี่เหมือนอย่างที่หลายๆคนเขาไปทํากันอยู่วันนี้วันนี้บางพรรคการเมืองก็ถูกกล่าวหาว่าใช้กระบวนการอ่าหลายๆอย่างไปกระทาการหาเสียงก็ตามจริงๆแล้วเรามีความเห็นว่า พอสอชอรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรปลดล็อกให้มีการดําเนินการทางการเมืองได้แล้วเพราะขณะนี้สถานการณ์ในบ้านเมืองก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอะไรถึงขั้นที่จะมีเหตุความวุ่นวายต่างๆขณะนี้ทุกอย่างกําลังก้าวเข้าไปสู่กระบวนการที่นําไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างกําลังเดินเข้าไปสู่กระบวนการปกติซึ่งเป็นเรื่องที่ดีการเข้าสู่เรื่องปกติเป็นเรื่องที่ควรรีบกระทําโดยเร็วที่สุดเพราะ มันคือหนทางในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและทําให้ประเทศเรามีทางออกมันมีอยู่แค่ประเด็นเดียวก็คือว่าถ้าเกิดจะยุบเพื่อไทยเนี่ยจะยุบและเสร็จแล้วให้สสเขตซึ่งสังกัดกับเพื่อไทยไม่สามารถย้ายไปอยู่พักอื่นพักอะไรได้หรือไม่ถ้าทําอย่างนั้นก็ถือว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์คือมันเหมือนกับกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่แฟร์มันมวิธีการยุบแบบที่ลงโทษแบบเป็นธรรมต่อฝ่ายที่โดนกระทํา แต่ว่ามันก็มีวิธีการยุบแบบที่ในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมต้นเดือนมกราคมแล้วก็ไม่ให้ฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งไรฝั่งประชาธิพไตยเนี่ยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยไม่มีสอสอเขตเลยถ้าอย่างนั้นสิมันก็ไม่ฟรีและแร์ก็เดี๋ยวรอดูกันล้วกันว่ากระบวนยุทธตรงนี้จะเป็นอย่างไรจากฝั่งซึ่งมีอำนาจนั่นก็คือรายการ The กเดอะรลิโโลกการเมือง พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ ต้อนรับเข้าสู่ใบตองแห้งออนแอร์นะคะอยู่กับคุณธุรกิจและดิฉันพัชสวีค่ะช่วงสัปดาห์สอสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะมีเรื่องกรณีการตั้งพักสำรองนะ,ะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยแรกๆเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะการตั้งพักสำรองเกรงกันว่าพักใหญ่ๆห,หรือพักเพื่อไทยอ่ะ จะถูกยุบหรือเปล่าเนะี่ยแต่พอมาจนถึงวันนี้สถานการณ์การเมืองเนี่ยพอนับเข้าสู่การถอยหลังที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี62เอ๊ะมันกลับกลายกลับมามันเป็นกลยุทธ์หนึ่งกลยุทธ์ที่จะทำให้จำนวนสสเพิ่มมากขึ้นเขาคือยังไม่ได้บอกว่าเป็นกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้บอกแต่หมายถึงเขา,ามีการค<ต>าดการ์มีการพูดออกมามันมีข่าวออกมาว่าถ้าทำวิธีนี้จะได้สสเพิ่มขึ้นนะผมก็งง มื่อวันศุกร์ที่เราคุยกันใช่ไหมฮะเราก็ยังมง,ง,งว่าเอ๊ะจริงเหรอมันใช่จริงเหรอแล้วก็ปรากฏว,ว่าพอผมออกรายการไปก็มีคนเขาคล้ายๆว่าเขาที่เขาเก่งคณิตศาสต<ะ>ร์ก็รู้ทฤษฎีของระบบเลือกตั้งเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าทําได้จริงทําได้จริงอันนี้ไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยจะทํานะอ่าอ่าหมายถึงว่าเรายังไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยทฤษฎีคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นว่ามันทําได้จริงแฮ ซึ่งผมก็เออทําไมมาทําได้ไงลระใช่ไหมฮะเออปรากฏบว่าเราต้องอธิบายหลักการเลือกตั้งของระบบเลือกตั้งของอาจารย์มีชัยแล้ท่ามีชัยนะฮะทีละขั้นทีละขั้นเราเนี้ยะขอขอให้ดูที่หนึ่งนะก็คือว่าระบบเลือกตั้งของมีชัยเนี่ยก็คือว่าจะพูดอย่างนั้นเราเลือกสสอเขตก็แกเป็นต้นคิดละฮะเราเลือกสสเขตนะสามร้อยห้าสิบเขตเราเลือกสสเขตสามร้อยห้าสิบเขตปุ๊บ แล้วเขาก็เอาคะแนนรวมทั้งหมดไปรวมทั้งประเทศใช่ไหมฮะเอาง่ายๆว่าก็คือเนี่ยเราสมมติตัวเลขกลมๆใช่ไหมฮะถ้าทั้งประเทศเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์สาสิห้าล้านคนนะมันก็จะมีสสอยู่สสที่เราได้ห้าร้อยคนใช่ไหมล่ะคือสอสอเขตสร้อยห้าสิบสอสอปฏิริษเนี่ยห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมทั้งหมดมันมีห้าร้อยคนเขาก็ใช้ใช้วิธีหารง่ายๆว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวเลขกลมๆเราเอาตัวเลขกลมตัวนี่คือตัวเลขสมมุติตัวเลขสมมุติมันก็จะได้บอกว่าตัดส่วนมันก็ได้เอ่อ จ็ดหมื่นคะแนนต่อสสหนึ่งคนใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็กลับไปที่แต่ละพักพักแต่ละพักเนี่ยเราเลือกไปเท่าไหร่พัก a b c อะไรต่างเนี่ยนะะเราเลือกไปเนี่ยสมมติว่าเราเลือกพัก b เนี่ยพัก b เนี่ยได้เจ็ดล้านเสียงก็จะได้สอสอร้อยคนนะเพราะเจ็ดหมื่นต่อหนึ่งพัก b ได้เจ็ดล้านเสียงก็ได้สอสอร้อยคนเนี่ยเราสมมติว่าพัก p ได้คะแนนสิบสี่ล้านเสียงก็จะได้สอสอสองร้อยคน โดยที่เนื่องจากคุณเลือกตั้งสสเขตไปก่อนแล้วค่ะ่ะฮะคุณเลือกตั้งสสเขตไปก่อนแล้วถ้าเขาได้สสเขตไปร้อยเก้าสิบเขาก็ได้สสบัญชีรายชื่อเพิ่มสิบคนค่ะถ้าเขาได้สสเขตร้อยเจ็ดสิบเขาก็ได้สสบัญชีรายชื่อเพิ่มเป็นสามสิบคนให้มันครบสามให้มันครบสองร้อยค่ะทุกพักก็จะใช้หลักอย่างนี้ค่ะทวนอีกทีใช่ไหมรู้ใช่ไหมอืม,อ,มอ่าทวนอย่างี้ทวนอีกทีอย่างนี้สมมุติว่าเนี่ยคือตัวเลขกลมๆสมมติผู้ใช้สิทธิ์นะ เนื่องจากเรามีสสได้ได้ห้าร้อยคนเป็นเป็นเขตสามร้อยห้าสิบเป็นปฏิรูปร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้พอห้าร้อยไปหารสามรห้าล้านเนี่ยเราเอาห้าร้อยกลมกลมไปหารสามห้าล้านเราสมมติกลมกลมเราก็จะได้เจ็ดหมื่นคะแนนตอ่อสสหนึ่งคนก,ก็ต่อสมชัยเขาก็คำนวณประมาณนี้แหละเจ็ดหมื่ 70, นคะแนนต่อ่อสสหนึ่งคนใช่ไหมแล้วพักเนี้ยสมมติพักไหนได้เท่าไหร่ สมมติพรรคนี้เนี่ยมันได้สามหมื่นห้าสามแสนห้าสามแสนห้าก็ได้สสห้าคนแต่ถ้าเขาได้สสเขตแล้วสี่คนเขาก็ได้สสเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่เขาได้สสเขตห้าคนไปแล้วเขาก็ไม่ได้อีกเลยไม่ได้อีกเลยทีนี้แต่ถ้าเขาได้สสเขตหกคนละก็ถูกตัดทิ้งไหมไม่ตัดตัดได้ไงเราประชาชนเลือกมาจากเขตเพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าถ้าใครได้ห้าคนแล้วเนี่ยใคร ใครได้หกคนแล้วแต่ตามโควต้าคุณควรจะได้ห้าคุณก็กลายเป็นได้หกไปคุณได้หกไปทีนี้เหมือนกันแต่กี้ที่บอกว่าพักสองร้อยคนเนี่ยถ้าเขาได้สองเขาเขาได้สิบสี่ล้านเสียงแต่เขาเกิดได้เกินสองร้อยเขาได้สสเขตมาแล้วสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยี่สิบเขาได้สองร้อยสิบสองรอยสิบไปเลยแต่ความจริงมันยากมากเพราะมีสามร้อยห้าสิบเขตจริไม่ได้งานได้ไงนะอันนี้คือทฤษฎีของอาจารย์มีชัยค่ะทีนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะ เรามาดูหมายถึงว่าเรามาดูอันที่สองตารางที่สองว่าถ้าเราคิดตามถ้าเราคิดตามอาจารย์สมชัยบอกคุณกอกตสมชัยบอกเนี่ยค่ะสสเขตเนี่ยคือมันต้องได้คะแนนเจ็ดหมื่นคะแนนมันถึงจะเรียกว่าเท่าทุนก็คือจะได้หนึ่งคนไม่ก็ได้อยู่แล้วไอ้ตัวสอสอเมันได้อยู่แล้วแต่ว่ามันมันไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นไม่ได้ไปเผื่อแผ่ให้ระบบปฏิริษีไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ห้าหมื่นได้หกหมื่นมันขาดทุนค่ะใช่ไหมฮะ ถ้ามาได้เกินเจ็ดหมื่นมันก็จะเผื่อแผ่ให้พรรคเนี่ยได้สสปฏิริษในระดับประเทศขึ้นมาในการเลือกตั้งทุกคนก็จะแข่งกันอย่างนี้ใช่ไหมเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสมมตินะเจ็ดหมื่นใช่ไหมแต่ตัวเลขทุกคนก็จะผมเข้าใจว่าทุกพรรคก็จะก็จะมองอย่างนี้ 70, เจ็ดหมื่นสมมตุติเอพรรคอนาคตใหม่อาจจะไม่ได้เลยเลยสสสักเขมไม่ได้เลยแต่หวังว่าจะได้สักเจ็ดล้านเอ่เอไม่เจ็ดเจ็ดล้านมันต้องเท่าไหร่สิบ อาจจะได้สามสิบห้าล้านได้ห้าสิบคนเออสามสิบห้าล้านจะได้ห้าสิบคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็หวังอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือวิธีคิดของเขาเนี่ยแต่ทีนี้สมมติพรรคที่มันส่งสอสเขตด้วยส่งสอสเอ่อเออเขตแล้วก็ส่งสอสเขตแล้วเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างเนี่ยพรรคพรรคหนึ่งเนี่ยนะฮะสมัครสสเขตไปสิบเขตเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยเขาชนะห้าเขตนะเจ็ดหมื่นเจ็ด เจ็ดหมื่นเนี่ยเท่ากับเท่าทุนใช่ไหมใช่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นเล้ขาดทุนใช่ไหมเขาส่งสอสอไปห้าเขตเขาส่งสอสอไปสิบเขตเอาเป็นว่าจังหวัดจังหวัดจังหวัดหนึ่งเขาส่งสอสอไปไปไปห้าเขตแล้วชนะชนะได้ห้าหมื่นค่ะคนชนะได้ห้าหมื่นไอ้อีกห้าเขตดันแพ้ได้สองหมื่นห้าฮะรวมทั้งหมดเนี่ยเอ่อก็จะได้สอสแค่ห้าคนเพราะคะแนนไม่ถึงเพราะว่ารวมแล้วเนี่ยรวมแล้วทั้งทั้งสิบเขตเนี่ยมันก็จะได้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นกับ เจ็ดหมื่นคูณห้าสามสามสามแสนห้ากับอีกสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเนี่ยก็จะได้สสแค่ห้าคนคุณก็ได้สสเขตไปละห้าคนคุณไม่ได้อะไรเลยใช่ไห,ไหมแต่ถ้าคุณเกิดเป็นสองพักแล้วสมัครใช่ไหมค่ะพักกรเนี่ยลงห้าเขตนั้นแล้วได้ห้าหมื่นคะแนนค่ะก็อย่างนีพักกรลงห้าเขตนั้นได้ห้าหมื่นคะแนนเท่าเดิมแหละค่ะก็ได้สสห้าคนค่ะส่วนที่ห้าเขตที่แพ้เนี่ยคุณเปลี่ยนเป็นพักขอไปลง คุณได้เขตละสองหมื่นห้าห้าเขตเนี่ยคุณจะได้แสนสองหมื่นห้าแสนสองหมื่นห้าเอาเจ็ดเอาเจ็ดหมื่นห้าเนก็ได้ก็ได้คนกว่ามันก็ได้คนครึ่งเกินก็ได้สองคนเข้าใจไหมอ๋ออออออ๋นี่คือทฤษฎีคณิตศาสตร์นี่คือทฤษฎีที่ว่ามันมีการตั้งพักแยกพักได้แยกพักได้ออันที่สามถ้าดูให้ชัดเข้าไปอีกสมมติพักใหญ่พักหนึ่งนะพักใหญ่พักหนึ่งพักใหญ่พักหนึ่งที่เป็นที่รู้จัก มีแบนแล้วอ่าเอาแค่ว่าถ้าเขาเขารู้ตัวว่าเขามีสอสอเขตประมาณหมื่นประมาณร้อยห้าสิบคนค่ะที่น่าจะชนะแง่แง่ชนะชัวร์ค่ะแต่ว่าคะแนนมันขาดทุนเพราะมันจะได้แค่เขตละห้าหมื่นหกหมื่นคนค่ะได้ห้าหมื่นหกหมื่นคะแนนอืมนี่เขาก็ลงแค่เนี้ยเอาไอเอาไอพวกนี้ยลงร้อยห้าสิบคนค่ะลงพักเนี้ยพักเดียวเลยค่ะไม่มีแบบ แค่ไม่ต้องไปหวังที่อื่นเลยเอาแค่เนี้ยเนี่ยเป้งๆลงไปเลยว่าต้องไดร้อยห้าสิบคนร้อยห้าสิบคนคือเลือกมาแล้วคัดมาแล้วแต่ว่าเอาง่ายๆว่าสมมติเฉลี่ยเขาได้คะแนนหกหมื่นค่ะเขาได้หกหมื่นใช่ไหมก็จริงๆแล้วหกหมื่นรวมทั้งประเทศเนี่ยเขาจะได้คะแนนประมาณแบบเออเอาเงี้ยสมมติเขาได้ประมาณตีตีแปดตีไปต่างๆเนี่ยนะเขาจะได้เก้าจุดหนึ่งล้านเสียงเอาเจ็ดเอาเจ็ดเจ็ดหมื่นหมืเจ็ดหมื่นหาเขาจะได้สอสอร้อยสามสิบคน แต่มันไปเข้ากติกาข้อที่บอกว่าคุณได้สอสเขียนมาแล้วค่ะร้อยห้าสิบคนก็คือได้ร้อยห้าสิบคนไปเลยค่ะใช่บ่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพรรคเนี้ยจะได้สอสอร้อยสามสิบไม่ใช่อพรรคกนี้จะได้สอ,อสอร้อยห้าสิบเข้าใจไหม,มพรรคเนี้ยแยกลงไปเลยอืแยกลงไปเลยร้อยห้าสิบคนแล้วก็เลือกไปเลยอ่าสมมุติว่าร้อยห้าสิบคนคือร้อยห้าสิบคนเนี่ยไอ้ไอพวกเนี้ยขุนพลตัวเปง้งเท่านั้นอืยังไงก็ชนะ ยังไงก็ได้เลือกยังไงก็ชนะแต่ว่าชนะเนี่ยรู้แล้วว่าชนะสูสีชนะไม่ขาดค่ะเออหมายถึงว่าชนะขาดแต่ว่าคะแนนมันไม่ถึงคะแนนมันไม่ถึงเจ็ดไม่ถึงเจ็ดหมื่นอ่าเพราะว่าพวกแข่งกันเยอะคะแนนมันไม่ถึงเจ็ดหมื่นคุณไปอย่างนี้เลยส่วนอีกส่วนอีกพักบีเนี่ยพักบีเนี่ยก็อาจจะมีสอสบางคนที่ได้คะแนนเป็นแสนเนี่ยเอาแยกไปลงพักนี้เนี่ยได้คะแนนเป็นแสนคือเผื่อแผ่เพื่อน แล้วก็หรือว่าโซนที่มันหวังว่าปาเตลิฟหวังสร้างชื่ออะไรอย่างเนี้ยอ่าเนี้ยอักเนี้ยก็ลงกันไปหมดทั้งประเทศเลยค่ะลงทั้งประเทศเลยอืมเอากว่าดคะแนนที่เหลือทั้งประเทศเนี่ยจากที่เราบอกว่าตะกี้ถ้าเขาจะได้14ล้านเสียงใช่ไหมเขาได้ตรงอันแรก9.1ใช่ไหมฮะค่ะอันที่สองเขาได้4.9ใช่ป่ะค่ะอ่า4.9เนี่ยเวลามาคํานวณตามสูตรเนี่ยเนี่ย มันก็จะได้สสประมาณเจ็ดสิบคนแต่ว่าเวลาเอาจริงมันไม่ได้ถึงเจ็สบนะเพราะตัวหามันจะสูงขึ้นเนื่องจากไอ้พักแรกเนี่ยไปแย่งเสียงกันแล้วตั้งย0่สิบไปแย่งเสียงของของของพักองครวมขององค์รวมของสสไปแล้วยี่สิบคะแนนหารมันจะสูงขึ้นตัวหามันจะสูงขึ้นอาจจะได้ไม่ถึงเจ็ดิแต่ยังไงคุณก็จะได้มากกว่าสองร้อยกว่าจะได้ถึงสองร้อยสิบสองร้อยสิบกว่าอ่านี่คือถามว่าทฤษฎีคณิตศาสตร์เนี่ยแยกพักแล้ว ได้คะแนนเพิ่มจริงหรือเนี่ยแหละคําตอบโดยคณิตทฤษฎีคณิตศาสตร์ทฤษฎีจริงทฤษฎีคณิตศาสตร์จริงแต่มันจะทำได้ทำได้ยากมันคือทฤษฎีคณิตศาสตร์อ๋อใช่ไงถามว่าแล้วมันคุณแน่ใจหรอแล้วว่าคนจะเลือกแล้วตัวเลขมันจะอย่างนี้คุณแน่ใจหรือว่ามันคุณจะชนะหกห้าหกหมื่นจริงก็ไม่รู้ไงคือถ้าคุณพลาดที่สองขึ้นมานี่สวยเลยนะทำไมอ่ะเอาก็ไอ้ที่สองนั่นก็คะแนนตกน้ําเลย ใช่ไหมเพราะว่ามันล้นอยู่แล้วตัวสสอเขตบมันล้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะไอ้ที่สองเนี่ยังไม่ได้ไปคิดปาดิลิ์ที่ไหนเลยใช่ไหมแล้วก็มาถึงว่าถ้าเกิดเออมันแสนที่คุณคิดว่าสิบสี่สิบห้าล้านเสียงมันเกิดมาสิบเก้าล้านเสียงล่ะโอเสียดายแย่เลยใช่ดิเพราะคะแนนอุตสาห์เก็บมาตั้งเยอะได้มาทั้งหมดแล้วทำไมมันใช้ไม่ได้ทุกคะแนนล่ะคือมันถล่มทลายกว่าที่คุณคาดคิดอะ อ่ใช่การเมืองมันไม่ใช่คณิตศาสตร์ใช่ป่ะใช่อ่าทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าเพราะฉะนั้นไอ้วิธีนี้เนี่ยที่ถามกันมาเนี่ยนะฮะว่าตกลงว่ามันมีมันมีไอเดียมีความคิดอันนี้แหละมันมีไอเดียความคิดอันจะมีการยุทธ์ข่มการอนที่เพิ่มการสอนทีจริงไหมเนี่ยจริงในทางคณิตศาสตร์ทําได้จริงอืมแต่ในทางการเมืองพอเวลาคุณทําจริงๆเนี่ยนะมันทําได้จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณยังต้องป็นคุณต้องเป็นคนที่คำนวณแม่นมากเลยนะว่าเขตนี้คุณจะได้เท่านี้ เขตนี่คุณได้เทรีจิงเหรอทีนี้ยากการเลือกตั้งมันไม่ได้เลือกตั้งมันแปดปีนะคุณคำนวณอะไรยากเหมือนกันนะเขตมันก็ใหญ่ขึ้นนะแต่แน่นอนว่าสอสอเพื่อไทยเนี่ยไปไล่ดูแล้วค่อสสเพื่อไทยเราไล่ดูแล้วส่วนใหญ่อส่วนใหญ่ในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยห้าหมื่นจริงๆฮะห้าหมื่นหกหมื่นจริงๆฮะคือคะแนนคือมีการที่ชนะตัปีห้าสี่อะเพราะตัวเลขพื้นฐานเป็นแบบนั้นแล้วก็มีออย่างที่เราคาดไว้ก็คือว่าใยๆเอาคนก็คาดว่า ้แปดปีวันนี้แล้วก็สี่ปีมานี้เนี่ยฝ่ายรัฐเนี่ยใช้โครงการต่างๆแย่งฐานเสียงเยอะอะไรมากเพราะฉะนั้น,นก็อาจเป็นไปได้ว่าคะแนนเพื่อไทยจะไม่เพิ่มแล้วก็มายถึงว่าแต่ฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะแสงไม่ได้เหมือนกันมันก็จะอยู่ในภาวะอย่างนี้<อ>นั้นมาถึงมาถึงได้บอกว่าทฤษฎีนี้มันอาจจะเข้าล็อกก็ได้ไม่เข้าล็อกก็ได้คนที่คิดต้องคิดอย่างรอบรอบได้แล้วก็คิดแบบได้เสียอะไรต่างๆเยอะมากเลยเออคือคิดยากคิดยากคณิตศาสตร์มันง่ายไงฮะ สัขอนิสามันโป๊ะๆอย่างที่เจมมาอธิบายไงเดี๋ยวเราไปดูผลดีผลเสียกันใช่ก็มาดูว่าอ่าแล้วถ้ามันเป็นสุขคณิตศสตร์ที่สามารถทําได้แล้วมันจะเกิดผลดีผลเสียทางการเมืองอย่างไรกับการเลือกตั้งที่ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาสักครู่กลับมาติดตามในใบตองแห้งออนแอร์การที่พักใหญ่ๆเนี่ยพักใหญ่เนี่ยจะมีการตั้งพักสองรองหลายคนก็เกิดสุขอนิสาขึ้นมาว่าจะเพิ่มจำนวนสสได้จริงหรือไม่ ตามสูตรคณิตศาสตร์เพิ่มได้จริงแต่ตามทฤษฎีการเมืองโอ้มันยากมากนะที่จะคํานวณแต่คุณต้องไปจริงมันทําได้ทําได้ผมก็คิดว่าแต่คนที่ทําเนี่ยเขาต้องประเมินให้รอบคอบเพราะมันยากมากน้อยไปก็ไม่ได้มากไปคะแนนก็หายคือคุณฟิกคะแนนไม่ได้ใช่เราไม่ได้เลือกตั้งมาแปดปีเราเราเราคานวณอะไรไม่ถูกคือจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าคน แม้แต่ที่บอกว่าคนรุ่นใหม่จะมาลงจะอะไรนางเนี่ยคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ลงก็มีหรือไม่สนใจการเมืองไปเลยก็มีอะไรเนี่นมัน,ม,นมันเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของการที่บอกว่าเราจะคํานวณคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรเนี่ยยากยากนะฮะค่อนข้างยากคือคุณคิดว่าคล้ายๆว่าผมบอกว่าแทนผมผมผมลองล่างๆผลดีผลเสียมาสี่ข้อแต่คิดได้เพิ่มนะใช่ไหมผลดีผลเสียคล้ายๆกับว่าเอ่อข้อเอาข้อสามข,ขึ้นมาก่อน,นะฮะข้อสามคุณอาจจะประเมินผิดเนี่ยนะฮะ ที่บอกว่าสิบห้าล้านจริงๆมันอาจจะเป็นสิบเก้าล้านก็ได้ใช่ไหมหมายความว,ว่าเศรษฐกิจก็แย่หมายความว่าตัวเลขนี้หมายความว่ายังไงสิบห้าล้านเป็นสิบ้าล้าน15ห้าล้านนี่คือตัวเลขเมื่อปีห้าสียของพรคเพื่อไทยหมายถึงคะแนนทั้งหมดที่ได้รับประมาณ1ิบห้าล้านสิบ้าล้านสิบ1้าล้านเศษเคุณจะไปรู้เหรอว่าเรามองทางหนึ่งเราอาจจะบอกว่าอยู่ในภายใต้ระบอบนี้มาสี่ปีพรบเพื่อไทยอาจจะถูกสกัดขัดขวางงทั้งสิบี่ล้านมันเหลือโดเหลือสิบสามล้านสิบล้านก็ได้ก็ได้สิบเอดล้าน ก็ได้ตอนลงประชามติก็มีสิล้านแต่ประชามตินนคนก็บอกว่าปราชาวบ้านเขาอยากเลือกตั้งค่ะแต่คุณจะไปรู้เหรอีเศร,ร,ร,รษฐกิจก็แย่อะไรเงี้ยคนก็รู้สึกว่าคนจนคนจน,น,จ,นจนลงคนรวยรวยขึ้นอะไรเนี่ยคุณก็ไม่รู้อีกครับค่ะคะแนานมันอาจจะแบบเพิ่มก็ได้มันจะเป็นสิบเก้าล้านก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันพูดยากอ่ะ ผมยังคิดว่าไอ้ทฤษฎีแบบนี้มันพูดยากแต่ว่ามันต้องประกอบกับคนที่เขาไปทําโพลทำอะไรต่างๆภายในของเขาใช่ไหมผมเชื่อว่าเขามีการทําโพลทำอะไรต่างๆภายในซึ่งอันนั้นเนี่ยแล้วโพลแม่นป่าไม่รู้เออเออโพลอันไหนจะแม่นเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันะ,นะทีนี้ปัญหาือว่าเพราะฉะนั้นการประเมินนี่มันต้องแม่นผนยังคิดเรื่องพวกนี้การประเมินต้องแม่นมนี่สงสัยไม่รู้ว่าจะต้องแบบว่าให้สํานักไหนไปทำโพล<อ>ที่บอกว่า้อย้อนมา,าข,ออข้อสองข้อสองนะ แยกมันไม่ง่ายอ่ะการแยกพักเนี่ยมันไม่ง่ายประชาชนสับสนไปหมดแค่ตอนนี้คนก็ถามว่าพักเนี่ยคนก็มองว่าเดี๋ยวนะพี่พี่จะมีเพื่อไทยเพื่อทําเพื่อชาติอะไรนึกเหรอลาเสริมพีพักอะไรอีกนะอะไรก็ไม่รู้นะฮะพศอะไรเนี่ยทศอะไรก็บอกว่ามีทศด้วยต้องมีทักษิณอะไรใช่ไยมใช่มคนบอกว่าทักษิณชินวัตรด้วยแต่วาอันนี้อันนี้คือจะพูดเล่นกันในเรื่องเวลาแต่เราก็บอกว่าเออมันไม่ง่ายนะแต่ว่า แต่เอาเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายๆพักเราก็อย่าไปคิดว่าเขาแยกเองเขาแยกด้วยเจตนานะผมยังคิดว่าส่วนหนึ่งไม่ได้แยกด้วยเจตนานะอย่างเช่นพักเพื่อชาติเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้เจตนาค่ะไม่ใช่เจตนาของการเป็นพักสำรองแบบไหนเลยนนะคือเราจะเห็นไม่เราก็เห็นพีททีวีรือว่าคุณกลุ่มของคุณอคุณเจตุพรเขาก็เป็นตัวของตัวเองมาเยอะตลอดใช่ไหมแล้วก็แบบคล้ายๆว่าบางทีเขาก็จะมีแบบคนที่อยากลงอะ่ะ คนที่เป็นเสื้อ,อแดงที่เขาอยากลงที่เขารู้สึกว่าเขา,เขาไม่อย,อยากมีพื้นที่ของเขามันก็มีงั้นเพื่อทาก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับว่าฝั่งเชียงใหม่เนี่ยเราก็รู้กันว่าใครคนที่คุณก็รู้ว่าใครที่อยู่เชียงใหม่เขาก็อยากมีพื้นที่ของเขาใช่ไหมฮะค่ะงั้นมันมีมันมีลักษณะของการที่ต่างฝ่ายต่างอยากมีพื้นที่มันมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเวลาลงเนี่ยนะก็คือว่าบางทีก็อาจจะไม่ยอมกันด้วยก็เผลอ่ะแต่ว่ารู้อยู่แล้วละว่า อันเนี้ยใครจะชนะใครจะอะไรหน่งเนี่ยมันพอจะรู้แต่เขาอยากมีพื้นที่นั้นเนี่ยประเด็นมันก็คือว่ามันมีความสับสนอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้าคุณแยกพักด้วยทฤษฎีคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะยิ่งงงเขาไปใหญ่ไหมมันจะมีวิธีไหนที่คุณจะทําให้คนรู้อา้าวมันก็ต้องเออหมายถึงพักอต่ามีวิธีหนึ่งใช่อาจจะต้องเป็นคนนาอะจะต้องชัดคนนําต้องชัดด้วยถูกไหมคนนําต้องชัดว่าอ้า คือโอเคคือการตั้งพรรคสำรองเนี่ยมันก็ต้องการที่จะเก็บคะแนนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะต้องชัดว่าใครใช่ไงก็ต้องรู้ปีกไหนเป็นของใครแนว,แวคิด <A S 1> อุดมการย,ยังไงสมมุติที่บอกผมบอกพรรคเอลงสสเขตร้อยห้าสิบคนอย่างเงี้ยค่ะ<า>หมายถึงว่าพรรคบีจะโผล่เข้าไปลงเลือกตั้งในพื้นที่นั้นไหมพรรคปฏิริษี่ย,ย,ยที่เขาว่ากันเนี่ยจะลงโผล่ลงพื้นที่เลือกตั้งพื้นที่นั้นไหมเออพรรคไหนเป็นพรรคเอพรรคไหนเป็นพรรคบีอะไรเงี้ย ออพักคใหม่เป็นพักคเอหรือพรรคเก่าเป็นพรรคเอเออเอออันนี้เราจะทําให้เขาหาเรื่องยุบพรรคง่ายขึ้นไหมเออคืออันนี้ข้อใหญ่ที่สุดนะฮะข้อใหญ่ที่สุดที่มันเป็นปัญหาของการแยกพักคเนี่ยคือความเป็นพักคธงนําความมีเอกภาพความมีเอกภาพและความเป็นพลังค่ะความมีพลังความมีเกียรติภูมิของพรรใหญ่ค่ะใช่ไหมที่ เราจะเห็นว่าเวลาไทยรักไทยเวลาพลังประชาชนเวลาเพื่อไทยที่ผ่านมาในการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยภาพลักษณ์ของเขาก็คือเอ,อเรามาเพื่อจะเป็นรัฐบาลเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจขอให้เชื่อมืออคนที่เลือกพลังประชาชนคนที่เลือกเพื่อไทยไม่ได้เลือกด้วยจุดยิ้มเฉยใจอย่างเดียวนะ ความไม่ปฏิเสธเรื่องความตอบโต้เรื่องประชาเตยไม่พอใจเรื่องรับประหารเรื่องการยุบพักเรื่องปีห้าสามย่างเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันกับองค์ประกอบเชื่อมั่นว่าพักเนี้ยจะมานําเศรษฐกิจปากท้องเป็นพักใหญ่ที่จะมีฝีมือ,อมจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทีนี้มันมีคําถามเลยว่าการแยกพักเนี่ยมันทําลายพลังอย่างนี้ปะทําลายสิเออ ก็มันพักยิบพักวก็มาทำลายก็ได้แต่คุณต้องหาหาโจทย์แก่โจดแก้อย่างไงว่าที่คุณรู้สึกมันไม่ทำลายถ้าคุณแยกกันไปสองพักแล้วประชาธิปัตย์เป็นที่หนึ่งนี่ผมแฟนคลับนี่ครับด่าไม่แต่ากันเช็ดเลยนะคือประชาธิปัตย์เป็นที่หนึ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์กี่สิบปีฮะสามสิบปีมั้งหรืออะไรยี่สิบเจ็ดปีหรือเปล่าอที่แพ้เลือกตั้งเออถ้าประชาธิปัตย์เป็นที่หนึ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ย แย่ yeah, เลยนะเ, <ทำ S 2> เพราะฉะนัอนเนี่ย<ท>เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยมันมันเป็นคณิตศาสตร์จริงแต่ในทางการเมืองมันมีอีกทั้งหลายเรื่องแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวสูตรที่ใช้ในรัฐธรรมนูญน,นี้ก็เพื่อการนี้ไม่ใช่หรอคะใช่เพื่ <ละ S 1> อการน,นี้ไม่ให้เออก็คือไม่ให้มีการมีพักใหญ่พักเดียวก็คือต้องการให้กระจายไม่ให้มีอำนาจอยู่จุดเดียวแต่ว่าถ้ามองในมุมของการเมืองเนี่ยพอมันไม่มีความเป็นเอกภาพผมเห็นใจพักเล็กบางพักเนี่ยค่ะใช่ มันทาให้การเมืองไม่มีเอกภาพใช่แล้วทีนี้ถ้าผมเห็นใจพักเล็กที่เขาอยากตั้งผู้ดมคติใช่ไหมฮะคือตอนนี้พักเล็กมีปัญหาหลายพักท่าที่รู้เขาไม่มีตังค์คุณสมบัติอะไรตังต้องหนึ่งล้านบาทข้อตกลงต่อตั้งพัก้วคุณก่อคุณจะไปแบบหาหาสมาชิกาเงินพเล็กเคุณต้องหาเงินเป็นสิบล้านทุกคนไปส่งลงคุณทําแบบพักคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วพักที่เขามีอุดมการเขาควรจะมีโอกาสได้ทําแบบพักคุณชูวิทย์ใช่ไหมฮะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีอีกข้อหนึ่งคือว่าถ้าเกาินการแยกพักแบบนี้เนี่ยมันเกิดทําให้พักที่ควรจะได้สองร้อยเสียงดันไปได้สองร้อยสิบห้าเสียงคือสองร้อยี่สิบอะไรเนี่ยสองร้อยสองร้อยกว่าเนี่ยค่ะมันมีมันมีปัญหาข้อหนึ่งคือมันจะเป็นการปวนระบบเลือกตั้งของมีชัยปวนยังไงปวนแท้เลยปวนยังไงแล้วในเบื้องต้นคุณจะโดนพักอื่นลุมด่าไม่เข้าใจอา้าวที่ผมดูผมให้ดูตารางที่สามใหม่ค่ะ ตารางที่สามเนีฮยเวลาที่พักใหญ่แยกเนี่ยนะฮะ <S <S พักเอเนี่ยผมบอกแล้วถ้าเขาลงสอสอเขตร้อยห้าสิบคน <S <S แต่เขาได้คะแนนรวมประเทศแค่เก้าจุดหนึ่งล้านเสียงสมมุตินะะเพราะว่าดีสว่าได้ประมาณคนละหกหมื่นอะไรเงี้ยนะฮะเก้าจุดหนึ่งล้านเสียงเนี่ยตามโคต้าของรัฐนูนเนี่ยตามโควต้าของระบบเลือกตั้งริมได้สอสอได้แค่ร้อยห้าสิบร้อยสามสิบคนแต่คุณน,นได้สอสอเขตไปแล้วร้อยห้าสิบคนทำไงคุณก็ได้ไปแล้วไง ก็ต้องเกินนะ่ะเกินก็ต้องเกินนะ่นงงนะ,ะ <Ừ. S 2> ร่านูานเขียนไปอย่างนั้นน่ะกฎหมายเลือกตั้งมีใช้เขียนไปอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะก็เขียนไปแล้วเนี่ยใช่ป่ะเออตอนที่ตอนที่ร่างนูนเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้กันอยู่เคยพูดกันอยู่ถึงว่าแต่ยกตัวอย่างแล้วว่าพักมวลชนค่ะไ <tha. S 2> อ้พักพลังชนพักพลังชนเขาอยู่ที่ที่ชลบุรีใช่ป่ะเขาได้สสเขตทุกเขตใช่ป่ะเขาอาจจะได้เขาอาจจะได้ปฏิริบไม่ถึงก็เคยยกตัวอย่างกันอยู่ว่าเขาอาจจะได้ร่ถึงแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าสมมติว่ามันมีพักใหญ่แล้วเกิดทําอย่างเนี้ ม,มันจะทําให้แบบควรจะได้ 130, ร้อยร้ยสามสิบมันไม่ได้ร้อยห้าสิบมันเกิดอะไรขึ้นระบบมันลวนหมดเพราะฉะนั้น,นเนี่ยพักอื่นๆเนี่ยก็จะถูกเบียดเนี่ยพักอ,อื่นๆรวมทั้งพักบีของตัวเองเนี่ยไปจนทุกพักเนี่ยก็จะถูกเบียดในการคํานวณปฏิริ์คุณจะได้สัดส่วนที่ต้องใช้ส ใช้ใช้ตัวเลขคำนวณปาิริษมันจะสูงขึ้นจากเจ็ดหมื่นมันจะสูงขึ้นเพราะต้องการไอ้ยี่สิบที่มาให้พรรคนี้แล้วมันจะไปหารเฉลี่ยใช่มันต้องหารเฉลี่ยกันใหม่การหารเฉลี่ยจะทำป่วนระบบกฎายหมดเพราะตามคิดเนี่ยไม่ได้คิดไว้การป่วนระบบบิชัยเนี่ยมีข้อเสียข้อที่หนึ่งด้านหนึ่งมีข้อเสียจะถูกพรรคอื่นลุมด่าคุณทําเละแต่อีกด้านหนึ่งข้อดีคือจะเกิดการแก้รับนูนโดยฉับพันหลังจากเลือกตั้งแล้วเอาก็ทําไม่ได้เหรอ ปีห้าศูนย์เนี่ยนะฮะเขาล่างรับนูนมาเนี่ยเขาให้เขียนใ่เรียงเบอร์นะผมก็ลืมไปวันก่อนผมพูดแตยังพูดผิดเขาให้เขียหญ่เรียงเบอร์เนี่ยสามคนสองคนหนึ่งสองสามเพราะเขาคิดว่าไอแบบรับนูนแบบสี่ศูนย์เขตเดียวเบอร์เดียวเนี่ยรักษยรักสายได้เปรียบเขาก็อุตส่าห์ไปเขตใหญ่เรียงเบอร์อ้าวพักพลังประชาชนจะชนะเ่อเลือกตั้งปีห้าสี่ก็มีความคิดจะไปแก้รับนูนกันอีกทีก่อนเลือกตั้งปีห้าสี่รบางคุณผสิทธิจำได้ไหม แก้กลับไปเป็นเขตเดียวเพื่อไทยชนะอีกนี่เนี่ยคราวนี้มาหลายเขตหลายเบอร์เลยการแก้รับนูนเนี่ยนะสิ่งแรกที่มันจะแก้รับนูนได้ถ้าแบบว่าคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดแก้รับนูนแบบฉับพลันทันใดเลยก็คือเล่นงานทักษสินไม่ได้อีกแล้วเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเล่นงานทักษินไม่ได้อีกแล้วเนี่ยจะเกิดการแก้รับนูนทันที แก้เองโดยฉับพันธ์ทันใดอันนั้นไม่รู้ยังไงแต่เพนเชื่อว่าเดี๋ยวไม่แน่นี่ขนาดสูตรคณิตศาสเนี่ยการตั้งพักสำรองเกิดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าจะเพิ่มจํานวนสสนี่ยังคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมเพนเชื่อว่าเนี่ยขยับไปมันน่าจะมีมากเลยแต่ว่าอีกอันหนึ่งนะคือผมผมลืมแถมไปว่าจริงๆแล้วไม่จริงๆแล้วก็คือว่าในมุมนี้นะฮะก็คือว่าบางคนอาจจะงงว่าประชาชนสับสนไหมค่ะเฮ้ยเดินไปเขตนั้นก็เดี๋ยวไอ้พักนี้ก็เบิดที่พักกระเบิอน่ะ มันไม่ต้องสับสนเพราะกฎหมายเลือกตั้งเขาทําให้สับสนอยู่แล้วใช่เปล่ากต่างเขตต่างเบอร์อยู่แล้วใช่ไหมพักเพื่อไทยกันเองเนี่ยคุณเดินข้ามไปข้ามเขตไปข้ามไปคนะเบอร์แล้วข้ามตาบลก็คนละเบอร์แล้วใช่ไหมและในการแยกพัก่างเนียมันไม่สับสนมากไปกว่านั้นแล้วอาจจะสับสนเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งคุณไปทำให้มันสับสนมาเองหมดเวลาของใบตองแห้งออนแอร์วันนี้แล้วนะคะกอบคุณสำหรับการติดตามคุณาทิกิติชันพัชวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ